อ่ะไปต่อที่คดีความคืบหน้าของอดีตผู้กำกับโจ้ครับวันนี้ศาลก็นัดเบิกตัวมาให้ปากคำเป็นครั้งแรกผู้ต้องหาก็รับสารภาพแล้วครับว่าทำร้ายร่างกายผู้ต้องหายาเสพติดจริงแต่ไม่มีเจตนาจะฆ่าให้ตายครับแต่ต้องการขยายผลเพราะว่าคดียาเสพติดเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติด้วยศาลก็เบิกตัวมานะครับมาขึ้นตัวที่ศาลมาเบิกให้การนัดแรกที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนนครชัยศรีเพื่อที่จะสอบปากคำคือวันนี้ไม่มีภาพเพราะว่าเบิกตัวมาตั้งแต่เช้ามืด6โมงเช้าเลยเอาออกมาจากเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพครับเพื่อจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็หลังจากที่สำนักงานอัยการมีการสั่งฟ้องไปนะครับใน3ใน4ข้อหาซึ่งวันนี้เนี่ยในการสอบปากคำนะครับปรากฏว่าร้อยตรีจักริดกรัดดีพ่อของมาวินเนี่ยมาร่วมยื่นเป็นโจทย์ร่วมด้วยในคดีที่อดีตผู้กับโจ้เนี่ยมีการทำร้ายร่างกายลูกชายไปแล้วก็เสียชีวิตซึ่งผู้กับโจ้รับสารภาพในข้อหาที่1 2และ4ยกเว้นข้อหาที่3คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายครับแล้วก็ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายจริงเพราะต้องการขยายผลทางคดียาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมแต่ไม่ต้องการให้นายมาวินเนี่ยถึงแก่ความตายที่ทำไปอ้างว่าเป็นเพราะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ อันนี้เป็นคำให้การในชั้นศาลนัดแรกนะโอ้โหคือเช่นเดียวกับลูกน้องของอดีตผู้กับโจ้ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นซึ่งบางส่วนให้ผลบอกว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์นี้จริงตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเอาละคลิปนี้ก็จะเป็นหลักฐานในการต่อสู้ในชั้นศาลทุกคนมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลในชั้นศาลได้ครับสุดท้ายแล้วศาลจะเป็นคนวินิจฉัยเองพ่อของผู้ตายก็บอกว่าวันนี้ศาลเมตตาครับที่ทำให้สามารถเป็นโจทย์ร่วมได้แล้วเมื่อฟังคำให้การของอดีตผู้กับโจ้และพวกแล้วส่วนตัวคิดว่าคือการขยายผลเรื่องการยาเสพติดเนี่ยทำได้แต่ใจนึงพ่อสงสารลูกพ่อรู้ไหมเพราะว่ายังมองเห็นภาพที่ลูกชายเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายอยู่ยังจำได้อยู่ครับเขาก็พูดแบบสมเหตุสมผลทุกคนนะฮะว่าการทำงานของเขาเนี่ยเพื่อที่จะขยายผลนะครับแต่ก็โอเคก็ผมว่าก็คิดว่าเขาทำงานดีฮะแต่ว่าดูแล้วก็สงสารลูกผมที่สุดทุกวันนี้นอนเห็นภาพลูกหลับตาก็เห็นแต่ภาพลูกที่ว่าโดนกระทำมันรับไม่ได้จริงฮะรับไม่ได้วันนี้ผมถึงมารับทราบที่เขาพูดเนี่ยว่าเขาพูดอย่างไรนะฮะก็เลยขอความยุติธรรมจากศาลนะครับว่าความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วพบไม่คิดอะไรมากนะฮะว่าเราก็ไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้มากกว่านี้เนาะก็เป็นไปตามขั้นตอนของท่านดีกว่าขอความเมตตาจากศาลแค่นั้นนะครับนัดแรกผ่านไปศาลก็จะนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งครับ19มกราคมปีหน้าตอน 9:30 น.สำหรับการสอบคำให้การวันนี้ญาติของอดีตผู้กับโจ้และลูกน้องทุกคนเดินทางมาร่วมรับฟังด้วยศาลก็มีการแยกห้องรับฟังเป็นห้องของญาติแล้วก็เป็นห้องของจำเลยเป็นห้องของญาติโจทย์ด้วยเพื่อจะมีการรับฟังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าครับซึ่งคดีนี้พนักงานอัยการคัดค้านการประกันตัวเพราะเป็นคดีร้ายแรงแล้วก็อยู่ในความสนใจของสังคมนักข่าวของเราที่ไปเกาะติดบรรยากาศบอกว่าคือเท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยนะครับอดีตผู้กับโจ้กับพวกเนี่ยขาวขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นผิดกับตอนที่ถูกจับครั้งแรกที่เราเห็นผอมๆแบบเนี้ยก็เป็นอะไรที่แปลกๆอยู่เหมือนกันปกติแล้วอาจจะเห็นโทรมลงหรือว่าอะไรแต่ว่ากลายเป็นว่ากลับเข้าไปแล้วก็โอเคแสดงว่าความเป็นอยู่ไม่น่ากังวลมากนะแต่ว่าข้อหายังไงก็คือโดนหนักนะโดนใช่ไหมอัยการบอกว่ามีสิทธิ์ถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะเอาเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของคดีเวลาขึ้นศาลนะคะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ